สวัสดีครับทุกท่านเมื่อนี้ครับผมจะพาทุกท่านนั้นมาชมนะครับบนสีนพเก้านะครับผมปัจจุบันนี้ครับผมเนาะราคาเพิ่นก็ลงมาพอสมควรนะครับถ้าผู้ใดยังบ่มีบนสีนพเก้านะครับผมเนาะก็ไปลองหาเบิ่งเด้อครับผมเนาะเพราะว่าราคาเพิ่นจับต้องได้แล้วนะครับผมเนาะบ่น่าเชื่อนะครับผมว่าบนชนิดนี้นะครับจะลงมาถึงขนาดที่หลักร้อยต้นๆก็มีนะครับผมทุกท่านแต่ที่ส่วนผมนั่นครับผมเนาะบ่ค่อยมีไซส์ประมาณเล็กเท่าไหร่นะครับผมเนาะจะมีแต่นี่ครับไซส์ที่เพิ่นกัดสีนะครับผมเนาะไซส์ที่เพิ่นป้ายสวยแล้วนะครับผมก็ยังขายได้เรื่อยๆนะครับวันก่อนนะครับมีไส้ขนาดเดียวกันนี่นะครับผมเนาะทําการแพ็คไปให้ลูกค้าต้นนั้นก็จะมีความสวยงามใกล้เคียงกับต้นนี้เลยครับผมเนาะนี่ครับเบิ่งวิธีการแพ็คนะครับผมทุกท่านม้วนครับผมเนาะแล้วก็นําเข้ากล่องนะครับอันนี้จะส่งไปให้ลูกค้าอันนี้จะส่งไปให้ลูกค้าประจําเลยนะครับผมทุกท่านนี่ครับเพิ่นก็รับไปทั้ง2อย่างเลยนะครับผมเนาะนี่ครับอีกต้นหนึ่งที่ลูกค้าเปิดรับไปพร้อมกันครับผมเนาะก็จะมียอดมงกุฎนะครับผมเนาะอันนี้ก็เป็น1ใน10อันดับซึ่งปีที่แล้วนะครับจะค่อนข้างที่จะราคาแพงนะครับผมเนาะแต่ละต้นนั่นที่เป็นไซส์ตั้งแม่นั้นไม่ธรรมดานะครับผมทุกท่านราคาถึงหลักหมื่นเลยทีเดียวนะครับผมทุกท่านบน2ชนิดนี้นะครับผมเนาะใครไม่ทันนะครับปีที่แล้วนะครับผมเนาะก็มาเก็บโต๊ะเอาตอนปีนี้ครับผมเนาะจะได้ราคาถูกมากๆเลยนะผมเนาะซึ่งต้นที่ปิดไปนี้ก็ราคาประมาณแค่300กว่าบาทเองนะครับผมทุกท่านแล้วก็เป็นไส้ที่ใหญ่นะครับพร้อมที่จะไปทําแม่พันธุ์แล้วนะครับผมเนาะไส้กลางๆนะครับผมนี่ครับสวยงามนะครับผมเนาะแล้วก็ทําการจัดส่งไปให้ลูกค้าซึ่งเป็นลูกค้าประจําที่สวนเรานะครับขอขอบคุณมากๆถ้ามารับชมคลิปนะครับผมเนาะผู้ใดที่สะสมไม้นะครับผมตอนนี้นะครับผมก็จะมีไม้ที่หลากหลายนะครับที่ราคานะครับจับต้องได้แล้วนะครับผมถ้าเราชอบต้นไหนหรือว่ากระถางไหนก็ไปหาสะสมเบิ่งเด้อครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนี่สำหรับคนที่ชอบต้นไม้ก็ค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนะครับผมเนาะเอาตามกําลังที่เรามีนะครับพยายามคัดเลือกต้นที่ยอดนิยมไว้นะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามนะครับสวัสดีครับ